ทีมข่าวสวัสดีครับตอนนี้พรบปฏิรูปตำรวจ2565ประกาศใช้มาเดือนกว่าแล้วนะครับแล้วก็มีเคสแรกเกิดขึ้นนะครับหลังจากปฏิรูปตำรวจแล้วเนี่ยนายพลฟ้องนายกฮะฟ้องสตช.ครับโยกย้ายไม่เป็นธรรมใช่ไหมล่ะพี่ติ๋งเอาไม่ได้อยู่ในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเราเพิ่งประกาศใช้เอามียังเรื่องนี้อยู่อีกก็เขาปฏิรูปตำรวจเนี่ยนะฮะเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องประชาชนร้องเรียนว่าตำรวจมีน้อยตำรวจทำงานช้าตำรวจทำงานไม่เป็นธรรมเรื่องสวยเรื่องอะไรพวกนี้นะแล้วก็เรื่องสำคัญฮะระบบอาวุโสฮะระบบการโยกย้ายที่ต้องเป็นธรรมนะครับระบบการดูแลตำรวจนะครับก็คิดว่ามันปฏิรูปแล้วน่าจะดีขึ้นตำรวจปรากฏว่ามีคดีขึ้นเป็นเคสแรกเลยหลังจากปฏิรูปตำรวจนะครับและคนฟ้องเนี่ยยศพลตำรวจตีนะครับฟ้องนายกฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับว่าแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมครับพี่ติ๋งกำลังพูดถึงพลตำรวจตรีวันชัยใช่ไหมคะฟ้องไปที่ศาลปกครองใช่ไหมคะข้อหาอะไรแล้วเขาพุ่งเป้าไปที่ใครเขาฟ้องศาลปกครองนะครับเรื่องนะฮะโยกย้ายไม่เป็นธรรมที่บอกเนี่ยนะครับเขาฟ้องว่านะครับเขาเนี่ยนะฮะเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะครับพลตำรวจตรีวันชัยเอกพรพิษนะฮะเขาเนี่ยนะครับไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการครับทำไมถึงไม่รับการแต่งตั้งนะเขาก็บอกว่าเขาเป็นพลตำรวจตรีมาแล้ว7ปีฮะเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8มาแล้ว4ปีนะครับอาวุโสลำดับ1ของภาค8และอาวุโสลำดับ24ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งโยกย้ายที่ผ่านมาเนี่ย7ตุลาคม65เนี่ยก็คือกตร.เนี่ยนะที่นำโดยพลเอกประวิตรในวันนั้นเนี่ยนะฮะกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับใช้ดุลยพินิจไม่เป็นธรรมครับเรื่องนี้เลยไม่รู้ว่าในวันนั้นเนี่ยที่ลุงป้อมมานั่งรักษาการแทนลุงตู่เนี่ยจะต้องเข้าโครงการคนละครึ่งกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะพี่ติ๋งแล้วสุดท้ายศาลปกครองสั่งว่าไงศาลปกครองสั่งอย่างนี้นะครับศาลปกครองบอกว่าโยกย้ายไม่เป็นธรรมนะครับแล้วให้ไปแก้ไขนะครับกรณีของพลตำรวจตรีวันชัยเนี่ยนะครับใน30วันนะครับตอนคดีสิ้นสุดแล้วนะหมายความว่าไงฮะนายกและกตร.ที่โดนฟ้องเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับตำแหน่งผู้บัญชาการเนี่ยมันว่างถึง16ตำแหน่งนะและมีผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันเนี่ย134ลำดับด้วยกันนะครับมาตรา7ของพรบ.ตำรวจแห่งชาติเนี่ยบอกไว้ว่าให้พิจารณาอาวุโสความรู้ความประพฤตินะครับเพื่อป้องกันการโยกย้ายตามอำเภอใจของการเมืองเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นลำดับอาวุโสอันดับ1เนี่ยนะครับไม่ได้รับการแต่งตั้งเฉยเลยนะครับพลตำรวจตรีวันชัยนะแต่ไปแต่งตั้งลำดับอาวุโสอันดับ8อันดับ9และที่สำคัญนะอาวุโสลำดับสุดท้ายบวยเลยนะฮะ134ยังได้เป็นผู้บัญชาการเลยนะครับคือผู้ภาษาชาวบ้านเลยนะครับศาลปกครองก็ให้สำนักนายกเนี่ยฮะกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะไปคืนตำแหน่งให้พลตำรวจตรีวันชัยเขาเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะครับซึ่งถ้าเกิดคนที่ดูข่าวนี้ดูในรายละเอียดเนี่ยเขาก็อาจจะมีคำถามนะพี่ตินะว่าพลตำรวจตรีวันชัยเนี่ยจริงๆปีนี้อายุ59แล้วนะปีหน้า60ก็เสียแล้วนะกว่าจะวิ่งเต้นเรื่องนี้กว่าจะฟ้องเรื่องนี้เอาจริงๆถ้ามันกินเวลาจนถึงปีหน้ามันก็ไม่ทันอายุเกษียณท่านอยู่ดีอ่ะครับก็เพราะอย่างนี้นะครับพลตำรวจตรีวันชัยเขาเลยบอกว่าเขาจะฟ้องระบบฮะไม่ได้ฟ้องคนนะครับไม่ได้โกรธลุงป้อมนะฮะไม่ได้โกรธบิ๊กเด่นไม่ได้โกรธใครนะฮะแต่ระบบเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยไม่มีกำลังใจทำงานนะครับคนที่ตั้งใจทำงานไม่มีโอกาสก้าวหน้าและคนที่เลียนายฮะเติบโตฮะเขายกตัวอย่างฮะผู้กำกับเนี่ยอยู่ใกล้ชิดชาวบ้านเลยนะครับวันดีคืนดีไม่รู้มาจากไหนโยกมาจากเด็กนายเข้ามาเฉยเหมือนตัวเขาเองเนี่ยนะแทนที่จะได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการนะอยู่ๆเด็กนายก็ข้ามมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่เป็นไรฮะปีหน้าเกษียณก็ไม่เป็นไรเขาเรียกว่าทำให้เด็กมันดูนะครับให้ตำรวจคนอื่นเนี่ยเขาได้มีกำลังใจให้ตำรวจคนอื่นเนี่ยรู้และรักองค์กรตำรวจและรู้ว่าตำรวจเนี่ยต้องปัดกวาดบ้านตัวเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องใหญ่เลยฮะการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมเนี่ยจะปฏิรูปกี่ครั้งก็แล้วแต่นะก็ยังมีฮะโดยเฉพาะเคสนี้เป็นเคสแรกนะเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองพรบ.ปฏิรูปตำรวจครับทำให้เด็กมันดูทำให้ตำรวจคนอื่นรู้แล้วผบ.ตร.รู้แล้วว่ายังไงนายกรู้แล้วว่ายังไงคะนายกตอนนี้ยังไม่ขยับนะครับแต่ผบ.ตร.เนี่ยขยับนะฮะขยับว่าไงคุณรู้ไหมฮะให้โฆษกสำนักงานตำรวจชาติชี้แจงครับเขาบอกงี้ฮะเขาฟ้องสำนักนายกนะครับแต่ยกฟ้องกตร.นะครับนี่บิ๊กเด่นบอกนะฮะเพราะฉะนั้นโฆษกบอกว่าการแต่งตั้งโยกย้ายทั้งหมดนั้นเป็นธรรมฮะแต่จะไม่ตอบประเด็นที่ทำไมพลตำรวจตรีวันชัยไม่ได้เป็นผู้บัญชาการนะเขาไม่ตอบประเด็นนี้นะครับเขาบอกว่าเพราะประเด็นนี้ยังเป็นคดีความอยู่นะครับและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยอาจจะอุทธรณ์ที่ศาลปกครองสูงสุดเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เวลาสู้คดีอีกหลายปีฮะและพลตำรวจตรีวันชัยก็จะเกษียณไปอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับพลตำรวจตรีวันชัยบอกว่าเรื่องอาวุโสเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าใช้คะแนนอาวุโสแค่ 33% นะนอกนั้นใช้คะแนนเรื่องความรู้ความสามารถใช้คะแนนเรื่องผลงานนะใช้คะแนนเรื่องประวัติการทำงานครับคุณเห็นไหมครับว่าเขามีอีกหลายช้อยเป็นตัวเลือกในการแต่งตั้งโยกย้ายนี่คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกนะครับ
ทีนี้มาที่เรื่องปฏิรูปตำรวจหน่อยดีกว่าพี่ติ๋งเวลาที่เราได้ยินคำว่าปฏิรูปนะปฏิรูปองค์กรปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับการยกเครื่องครั้งใหญ่มันเหมือนกับการถอนรากถอนโคนอะไรบางอย่างไปทั้งหมดเลยแต่ว่าปฏิรูปตำรวจอ่ะไม่ต้องทำยกเครื่องแบบนี้เหมือนกันหรอปฏิรูปตำรวจฉบับล่าสุดเนี่ยนะนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงตำรวจบอกว่ามันไม่ใช่การปฏิรูปฮะไม่ใช่การยกเครื่องฮะมันมีแค่เป็นกฎหมายใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับเท่านั้นเองนะฮะเพราะนั้นจะเห็นโครงสร้างหลักๆอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกเขาเรียกว่านะฮะมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจเรียกว่ากรตรที่เอาคนนอกเข้ามาเนี่ยนะรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่ร้องเรียนตำรวจทั้งหลายนะอีกเรื่องนึงฮะเขาเรียกว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของตำรวจคือป้องกันเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากคตรฮะนะกพคตรนะครับแต่คุณก็เห็นนะครับพลตำรวจตรีวันชัยยังไม่ใช้หน่วยงานนี้เลยนะครับยังข้ามไปฟ้องศาลปกครองเลยนี่มันก็บอกราคาอยู่ในตัวแล้วนะครับว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับและที่สำคัญนะฮะตำรวจทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาพร้อมที่จะทำงานหนักเขาก็อยากปฏิรูปเหมือนกันฮะเขาอยากได้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมฮะเขาอยากได้การโยกย้ายที่เป็นธรรมเขาอยากได้เครื่องไม้เครื่องมือและเขาอยากได้ระบบคุณธรรมที่พิทักษ์ตัวเขาเวลาเขาทำคดีอย่างตรงไปตรงมาด้วยเช่นเดียวกันครับงั้นถามพี่ติ่งตรงๆแบบนี้ว่าแล้วถ้าเกิดคนเขาอยากจะเห็นการปฏิรูปตำรวจแบบยกเครื่องจริงๆมันต้องเป็นยังไงแน่นอนนะครับตำรวจเนี่ยคือหน่วยงานยุติธรรมหน่วยงานแรกที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดนะครับบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนเนี่ยนะครับแล้วพิทักษ์กฎหมายนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนอยากเห็นการปฏิรูปตำรวจนะครับนี่ผมเอามาจากนักวิชาการที่เขาทำงานเรื่องการปฏิรูปตำรวจมานะเขาบอกว่าเรื่องสำคัญเลยคือมันต้องกระจายอำนาจออกไปนะฮะให้ตำรวจเนี่ยขึ้นตรงต่อจังหวัดนะครับแล้วตำรวจจะเล็กลงและตำรวจเนี่ยจะทำงานตามความต้องการของประชาชนมากขึ้นนะครับผู้ว่าดูแลได้แต่งตั้งโยกย้ายให้ความเป็นธรรมได้นะครับอันนั้นเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่สองครับตำรวจเนี่ยมันเยอะแยะหลายหน่วยงานครับควรจะโอนตำรวจที่ไม่เกี่ยวกับงานสอบสวนสืบสวนเนี่ยไปอยู่กับสำนักงานอื่นๆเช่นตำรวจดับเพลิงนะฮะไปอยู่กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับตำรวจขนส่งเนี่ยนะครับควรไปอยู่กับกรมการขนส่งนะครับตำรวจท่องเที่ยวนะฮะก็ไปขึ้นอยู่กับกระทรวงการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันจะทำให้หน่วยงานตำรวจไม่เถอะทะและทำงานมีการตอบแทนตำรวจได้และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือยกเลิกการมียศบางส่วนนะครับตำรวจไม่ต้องมียศมากเหมือนตำรวจอเมริกาอย่างเป็นต้นนี่เขาก็พูดถึงนะครับเพราะการมียศเนี่ยก็ทำให้เกิดการวิ่งเต้นการซื้อตำแหน่งกันมากมายก่ายกองนะสุดท้ายนะครับเขาอยากให้อัยการเข้ามามีส่วนร่วมมีส่วนควบคุมการสอบสวนของตำรวจนะครับไม่ใช่อัยการนั่งรอสำนวนจากตำรวจอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่ปฏิรูปมันคือการปฏิรูปคือการกลับหัวกลับหางใหม่อีกทีนึงนะครับและการช้อนชัยเข้าไปดูระบบข้างในและแก้มันใหม่นะครับไม่ใช่แค่สั่งแต่ว่าเขียนกฎหมายขึ้นมาอีกฉบับนึงเท่านั้นเองนะครับปิดท้ายแบบนิทานอีสปเลยกันพี่ติ่งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามันจะวนไปวนมาแล้วก็วนลูปมันจะไม่มีพลตำรวจตรีวันชัยคนเดียวหรอกครับแล้วก็จะมีพลตำรวจตรีวันชัยหรือมีตำรวจระดับจ่าระดับดาบอีกหลายคนที่จะฟ้องร้องนะฮะตามกระบวนการปฏิรูปตำรวจใหม่หรือฟ้องศาลปกครองเนี่ยนะครับเพราะอะไรฮะตำรวจเองนะฮะยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยนะครับและตำรวจจะไปให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้อย่างไรครับ